ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูความอร่อยมากคุณค่าอย่างเมนูทอดมันย่างที่ชวนหิวกันเลยทีเดียวค่ะเริ่มจากขั้นตอนการใส่เนื้อปลากรายพริกแกงเผ็ดลงในอ่างผสมปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายไข่แดงและใบมะกรูดนวดผสมจนเนื้อปลามีลักษณะเหนียวใช้สกู๊ปไอศกรีมตักเนื้อปลากรายเป็นก้อนๆ ก้อนละ30กรัมกดเนื้อปลากรายที่แช่เย็นให้แบนลงเล็กน้อยทาด้วยน้ำมันผสมตรามรกตไลท์จนครบเสียบไม้ละ2ชิ้นเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ใส่ภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำทอดมันลงย่างไฟอ่อนกลับด้านจนกระทั่งสุกทั้ง2ด้านแล้วจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟค่ะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มอาจารย์แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ